ต่อภาษีรถยนต์ปีนี้ราคาเท่าไหร่และใช้เอกสารอะไรบ้างมาดูกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับใครที่มีรถยนต์อยู่เนาะต้องต่อภาษีประจำปีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นป้ายภาษีนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าป้ายวงกลมนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับตรงนี้เนี่ยเอกสารตรงนี้นะครับป้ายภาษีเนี่ยจะติดอยู่ที่หน้ารถของทุกคันอยู่แล้วนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าทะเบียนอะไรนะครับแล้วก็วันสิ้นอายุภาษีเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นวันที่6มิถุนายนนะครับปี2565เนาะแล้วก็รายละเอียดของรถยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัวเอกสารนะครับที่เราจะใช้ประกอบในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับเอกสารที่เราใช้ประกอบในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวพรบ.นะครับแล้วก็รายการจดทะเบียนรถยนต์เนาะเราอาจจะเรียกว่าสำเนาทะเบียนรถนะครับเล่มทะเบียนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะใช้อยู่2อย่างนะครับกรณีที่ใช้2อย่างนะครับก็จะเป็นรถยนต์ที่อายุไม่เกิน7ปีนะครับหรือมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เกิน5ปีนะที่ไม่ต้องตรวจสภาพนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่รถเรานะครับอายุเกินแล้วนะครับก็จะใช้เอกสารเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงนะครับถ้ารถอายุเกินเนาะต้องมีใบตรวจสภาพรถยนต์ด้วยนะครับก็คือจะเป็นใบนี้นะครับซึ่งออกจากตร.อ.เนาะหรือว่าสถานตรวจสภาพรถยนต์นะครับก็จะมีเหมือนกันเลยนะก็เป็นพ.ร.บ.นะครับสำเนาทะเบียนรถยนต์นะครับแล้วก็ตรวจสภาพเนาะเอกสารมีครบแล้วนะครับรู้แล้วว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะต่อไปนะครับเรามาดูค่าใช้จ่ายนะครับที่จะต้องใช้ในกรณีที่ต่อทะเบียนรถยนต์นะครับต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะอย่างแรกนะครับให้เรานะครับเข้ามาที่เว็บนี้นะครับpojun.com นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับเว็บนี้นะครับสามารถให้เรานะครับกรอกข้อมูลคำนวณภาษีได้เลยนะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกประเภทรถยนต์กันก่อนนะประเภทรถยนต์ของผมนะครับก็เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับไม่เกิน7คนนะครับหรือว่ารอย.1นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับตรงนี้ให้เราดูในส่วนของตัว CC นะครับก็คิดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เนาะก็จะมี1498นะครับแต่ว่าของผมนะครับจะเป็น1497นะครับถ้าเราไม่เลือกตรงนี้นะครับก็สามารถคีย์เข้าไปตรงนี้ได้นะ1497นะครับกด Enter ไปนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับปีจดทะเบียนนะครับเราก็มาดูปีจดทะเบียนของเรานะครับอย่างของผมนะครับก็จะเป็นปี2562นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ปีที่ต่อนะครับก็คือจะเป็นปี2566นะครับก็คือจากป้ายภาษีนะครับก็ของเดิมเนี่ยจะเป็น2565นะครับปีต่อก็จะเป็นของปีถัดไปก็คือเป็นปี2566นะครับวันสิ้นภาษีนะครับก็สามารถดูได้นะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นวันที่6นะครับมิถุนายนนะครับปี2565นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็กดคำนวณภาษีไม่ได้เลยนะครับกดคำนวณระบบนะครับเขาก็จะแสดงออกมานะครับว่าเราปีนี้เป็นปีต่อปีที่4นะครับไม่มีจำนวนเดือนที่ขาดเนาะแล้วก็ค่าตรวจสภาพไม่มีนะครับเพราะว่ารถเรายังไม่ถึงอายุที่ต้องตรวจสภาพนะครับแล้วก็ค่าภาษีเท่าไหร่นะครับเงินเพิ่มเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นค่าพ.ร.บ.เท่าไหร่นะครับในส่วนของตัวเงินเพิ่มนะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าเราขาดต่อนะครับหรือว่าในกรณีที่เราขาดต่อหลายๆปีนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเงินเพิ่มขึ้นมานะมีในส่วนของตัวเงินเพิ่มแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็ค่าพ.ร.บ.ของเรานะครับเท่าไหร่เนาะแล้วก็ยอดรวมเป็นเท่าไหร่นะครับทั้งนี้เนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดการคำนวณได้จากตรงนี้เลยนะครับก็คลิกไปได้เลยนะเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นปีที่4เนาะขาดมาแล้วกี่เดือนนะครับไม่ขาดเนาะก็เป็นภาษีเท่าไหร่นะครับมีเงินเพิ่มเท่าไหร่แบบนี้เลยเนาะหรือว่าต้องการตรวจสอบนะครับจากกรมขนส่งนะครับก็สามารถทําได้ด้วยการกดตรงนี้สอบถามภาษีนะครับเขาก็จะเข้าหน้าสู่ของกรมขนส่งทางบกนะครับให้เรากรอกข้อมูลได้เลยเนาะนอกจากนี้นะครับในกรณีถ้าสมมติว่ารถของผมนะครับจําเป็นต้องตรวจสภาพแล้วนะครับเช่นถ้าสมมติว่ารถของผมนะครับเป็นปี2558นะครับประมาณนี้เนาะเราก็มาลองดูนะครับว่าต้องตรวจสภาพแล้วหรือยังนะครับก็กดคำนวณไปนะครับตึ้งระบบนะครับเขาก็จะมีบอกแล้วนะครับว่าต้องมีค่าตรวจสภาพนะครับ200เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเงินเพิ่มเนี่ยไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ขาดต่ออายุนะครับดูอีกกรณีนึงนะครับในกรณีถ้าสมมติว่าอันเนี้ยคืออายุเกินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่า
ปีนะครับเราขาดต่อด้วยนะครับเช่นไปหมดปี2564นะครับไม่ใช่65เนาะก็ขาดมา1ปีนะครับก็กดคำนวณไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวเงินเพิ่มมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เนาะอันนี้ก็ดีมากนะครับสามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าปีที่7กับปีที่8นะครับขาดมาแล้วกี่เดือนนะครับแล้วก็ค่าภาษีเท่าไหร่บ้างเงินเพิ่มเท่าไหร่บ้างนะครับตรงนี้ก็สามารถดูได้นะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับภาษีรถยนต์นะครับก็สามารถต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน3เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้เป็นปี2565ก่อนเนาะแล้วก็อย่างวันที่ปัจจุบันนะครับตอนนี้เป็นวันที่9นะครับเดี๋ยวลองเป็นวันที่9ก่อนนะระบบมีแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าสมมติว่ากดคำนวณไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องตรวจสภาพเนาะแล้วก็สามารถต่อภาษีได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมตินะครับวันสิ้นภาษีของเรานะครับเป็นวันที่10นะครับแบบนี้เห็นไหมครับเขาจะมีแจ้งเตือนมาด้วยนะว่าต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน3เดือนนะครับก็คือจะต่อได้ก็คือจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับตรงนี้เนี่ยระบบจะมีแจ้งเตือนมาให้ด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับสำหรับข้อดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ระบบตรงนี้นะครับดียังไงเนาะสำหรับประโยชน์นะครับที่จะได้รับนะครับแบบเราๆเลยเนาะก็คือจากการใช้โปรแกรมนะครับก่อนไปต่อภาษีนะครับเรื่องในส่วนของตัวเอกสารเนี่ยผมว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจแล้วเนาะแล้วก็โปรแกรมนี้นะครับช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะครับเพื่อเตรียมตัวก่อนจะไปต่อภาษีได้เนาะแล้วก็มีความใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องดีข้อมูลเยอะนะครับลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลได้ดีมากๆเลยเนาะตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณภาษีได้นะครับโปรแกรมเนี่ยมีการแสดงนะครับคำนวณของแต่ละปีให้เห็นเลยเนาะว่าขาดต่อกี่ปีนะครับในกรณีที่ขาดต่อหลายๆปีเนาะแล้วก็มีเงินเพิ่มเท่าไหร่นะครับสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในหน้าเดียวกันนะครับไม่ต้องออกจากโปรแกรมก็คือพอกดคลิกปุ๊บนะครับก็จะมีอยู่อันนึงที่กดคลิกไปปุ๊บก็จะไปสู่ของหน้าขนส่งเลยนะครับโปรแกรมนี้นะครับใช้งานได้เลยนะไม่ต้องติดตั้งนะครับก็แค่เข้าเว็บนะครับเว็บเนี่ยจะมี2อันนะครับเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนาะพ่อจุนตลอนะครับหรือว่าพ่อจุน .com นะครับอันนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับใช้งานฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับโปรแกรมดีๆแบบนี้ใช้งานได้ฟรีเลยนะเช็คได้ถูกต้องด้วยเนาะแสดงรายการค่าใช้จ่ายนะครับที่จำเป็นต้องจ่ายเนี่ยกรณีที่รถไม่ได้ติดตั้ง LPG หรือ NGV นะครับซึ่งรถกลุ่มนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบนะครับพวกตรวจใบรับรองตรวจสภาพถังนะครับโดยกลุ่มนี้เนี่ยต้องนำไปตรวจสภาพถังก่อนนะครับแล้วก็โปรแกรมนี้นะครับเว็บนี้เนี่ยทำให้เจ้าของรถนะครับรู้ค่าใช้จ่ายต่างๆในการต่อภาษีได้เลยนะเพราะว่ามีการแสดงรายละเอียดต่างๆครบถ้วนมากๆเลยเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆนะครับหรือใครที่มีรถทุกคนแล้วก็ต้องต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนะจะได้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้นะครับใช้งานฟรีเข้าเว็บใช้ได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ